ินดีต้อนรับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2564นางเยาวภาอุดมพรตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้วสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนางเยาวภาอุดมพรเกิดเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2514อายุ50ปีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกรุงเทพมหานครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารสถานศึกษาสถาบันรัฐภาคกรุงเทพมหานครประวัติรับราชการบรรจุเมื่อวันที่25กรกฎาคม2555ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้วสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้วรวมอายุราชการมาแล้ว9ปี10เดือนงานที่ได้รับมอบหมายครูประจำชั้นระดับอนุบาล 3-4 ปีปฏิบัติการสอนในระดับปฐมวัยสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ. 2560ซึ่งแบ่งออกเป็น6กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนแฮนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาการสอนรูปแบบออนแฮนเรียนที่บ้านด้วยเอกสารโดยมีชั่วโมงการสอน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษดังนี้หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้วรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้วหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้วเจ้าหน้าที่การเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้วรับผิดชอบการเงินและการเบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้วรับผิดชอบโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการค่าหนังสือเรียนโครงการค่าเครื่องแบบนักเรียนโครงการค่าอุปกรณ์การเรียนโครงการจัดซื้อจัดจ้างสื่อประสบการณ์โครงการค่าอาหารกลางวันครูเวรประจำวันจันทร์วันพุธวันศุกร์และวันหยุดผลงานเด่นในรอบปีได้รับการประเมินภายนอกพ.ศ. 2564ถึง2568สมส.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนมาตรฐานที่2ครูผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์เรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับดีมากการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆประจำปีการศึกษา2564เพื่อเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้วโดยร่วมประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานด้านวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์หลักสูตรประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดด้านการจัดการเรียนรู้ผู้ขอรับการประเมินได้มีการจัดทำแผนการเรียนรู้ในปีการศึกษา2564รวม40หน่วยมี4สาระการเรียนรู้ดังนี้1เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก2เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่และสิ่งแวดล้อม3ธรรมชาติรอบตัวเด็ก4สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กแต่ละหน่วยการเรียนรู้ผู้ขอรับการประเมินได้เตรียมสื่อ
ที่ผลิตขึ้นเองสื่อที่หาได้ในท้องถิ่นและสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้ทันสมัยให้เด็กเกิดความสนใจอยากเรียนรู้และผู้ขอรับการประเมินได้มีการประเมินหลังการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพการจัดทำแผนการเรียนรู้ผู้ขอรับการประเมินมีการกำหนดหน่วยการสอนเพื่อเป็นการเตรียมการสอนไว้ล่วงหน้ามีการเตรียมสื่อนวัตกรรมวัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการบันทึกหลังการสอนนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแผนการสอนให้ได้มาตรฐานการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ผู้ขอรับการประเมินมีการคัดเลือกคัดสรรการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนนอกจากนี้ยังมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนจากวัสดุเหลือใช้และวัสดุรีไซเคิลเพื่อปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะที่ต้นทางแก่ผู้เรียนและเห็นคุณค่าของนวัตกรรมนั้นด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนผู้ขอรับการประเมินจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมเหมาะสมตามสภาพบริบทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดมุมจัดการเรียนรู้เช่นมุมนิทานมุมบล็อกมุมเกมการศึกษาและมุมบทบาทสมมุติจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัยเป็นระเบียบเพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กซึ่งมีครูคอยแนะนำในการเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ผู้เรียนมีความพร้อมในด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอยู่ในระดับดีมากการจัดระบบช่วยเหลือผู้เรียนผู้ขอรับการประเมินโดยรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนในชั้นเรียนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ออกเยี่ยมบ้านพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองดำเนินการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบพร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนแฮนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาการสอนบูรณาการออนแฮนเรียนที่บ้านด้วยเอกสารจัดทำโครงงานและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่และสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงงานและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกปีการศึกษาและรายงานให้ผู้ปกครองทราบด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินมีการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการฝึกอบรมทั้งรูปแบบการประชุมสัมมนาและระบบออนไลน์ในปีการศึกษา2564ผู้ขอรับการประเมินได้มีการพัฒนาตนเองดังนี้เข้ารับการอบรมหลักสูตร1หลักสูตรอบรมการทดสอบความรู้เรื่อง4ทริคการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์3อบรมแบบออนไลน์โครงการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ4อบรมแบบออนไลน์โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยผู้ขอรับการประเมินได้นำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาชีพให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูการพัฒนาวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินได้เข้าร่วมพัฒนาวิชาชีพจากหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากหน่วยคุรุพัฒนาหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมสื่อวิทยาศาสตร์จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบรวม32ชั่วโมงและเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC ในปีการศึกษา2564ผู้ขอรับการประเมินได้มีการแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC ทั้งหมด1กิจกรรมดังนี้กิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19
ในการนี้ผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีให้เป็นประจักษ์ต่อสายตาต่อคณะกรรมการทุกท่านและผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินในครั้งนี้ทุกคำแนะนำทุกข้อเสนอแนะพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียนผู้ซึ่งจะเป็นเยาวชนของชาติต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ